งั้นผมขอเริ่มการแข่งขัน Extreme Cosplay ได้ณบัดนี้นะครับโดยกลุ่มแรกของเรานะครับเราจะเริ่มที่ Cosplay หญิงก่อนนะครับเป็นชุดแรกเลยนะครับน้องหญิงหมายเลขแรกหมายเลข1นะครับนั่นคือน้องนะหมายเลข1 Shuffle Bullet ค่ะผมตรงนี้นะครับเป็น Best Merchant Class นะครับคืออย่างนี้เวลาที่เราเล่นเกมแรกรับเนี่ยเราก็ต้องเลือกอาชีพถูกไหมอันนี้เป็นอาชีพแรกของพวกเรานั่นแหละของเธอสิต้องบอกนะตัวเป็นแม็กซ์สมิธนี้เป็นเมอร์แชนนะครับผมจากเกมมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วนะฮะจากเกมเราล็อกออนไลน์เธอมาเพราะกับโพชั่นด้วยนะร้อยจังท่านแน่นอนนะฮะทำไมพอโตขึ้นเป็นอย่างนี้ที่โตแล้วอ๋อที่โตแล้วเขาเรียกว่าประสบการณ์โชคโชนว่างั้นมาว่าโมชันด้วยขอใจคุณนักบัญชาใช่แล้วนะฮะมีความน่ารักสูงมากน่ารักคุ้มมีวันนี้จะเอาอะไรไปขายดีนะฮะตอนนี้เธอกำลังคิดอยู่ว้าโอเคนะครับผมหมายเลขต่อไปหมายเลขต่อนะครับสาวน้อยตาแป๋วมาในชุดนายหญิงกี่พี่โกพี่โกหนูชอบตัวปิ๊กตัวปิ๊กตัวมากเลยอ่ะมันจะควักอันนี้เป็นคลาสไนท์นะฮะคือจะขี่ไปก่อนไปก่อนเนี่ยแต่เพิ่มความเร็วในการเดินแต่ไม่เพิ่มอะไรขนาดอื่นๆเลยไม่มีไม่เกี่ยวขับเลยใจเย็นนะไนท์นะฮะสามารถนั่งได้ด้วยนะครับโอ้ดูรักสัตว์นะดูรักสัตว์รักใส่ปมไปด้วยมากมายนะครับผมโอเคนะครับต่อกันเลยนะครับผมกลับมาได้3ของเรานะครับเพชรชาจังนะครับ Shadow Caster จากเรดออนออนไลน์ว้าวค่ะเชิญมานะคะชุดสวยมากนะครับผม Shadow Caster ของเรานะครับชื่อตัวละครเนี่ยก็จะเป็นชิปนะคะตัวนี้อันนี้เพิ่มโอ้กินได้ด้วยอ่ะอันนี้เป็นโมชั่นไม่ใช่วันน้ำแดงแต่เย็นอันนี้เป็นเพิ่มอะดรีนีนะฮะเพิ่มอะไรในการโจมตีมากขึ้นนะครับดูจากทรงนะฮะแต่ว่าสีมันก็สีแดงอ่ะไม่แน่ใจว่าเพิ่มเลือดหรือว่าจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับแต่ตอนนี้น้องผมแดงค่ะใช่ไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะว่ามันจะมีในเกมมันจะมียายาเร่งอยู่นะครับผมเหมือนจะอารมณ์เหมือนเป็นคนจะบ้าโอเคนะครับผมมาเล่นต่อไปเลยจ้ะลูกหญิงมาแล้วค่ะเล่นต่อไปเป็นจินค่ะสี่นะฮะจินทีมนะอาชีพทีมจากดราโกนิก้าครับโอ้โหนี่อยู่ในเมืองมังกรนะคะนักรบอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นคลาสโจทย์มาพร้อมกับใบนี่ด้วยเขาเรียกใบตามตัวประกาศน้ำจับไปถอดตัวอ้าวตอนนี้นะใครจะจับรีบจับเลยจะเย็นลงมาเพราะคาตานะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยในเกมอาวุธของตัวอาชีพนี้จะคล้ายๆของ RO เนาะ RO เนี่ยเป็นแอสซิสที่จะใช้คาตานะครับนี่สังเกตดูนะครับว่าที่แขนแล้วมีไฟด้วยเห็นป่ะอันนี้เป็นถือเป็นความพิเศษนะค่ะเขาลงทุนนะลงทุนมาก LED ด้วยนะใช่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็น5ของเรานะครับ5การโจมตีปกติขาก็มีไฟที่มีไฟหมดเลยตัวนะฮะโอเคนะครับหมายเลขต่อไปเลยหมายเลข5ของเรานะครับกับอาชีพไฮพรีสในงานจ่ายเวทมนต์ออนไลน์นี่เป็นนักปวดนักปวดใช่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นคลาส2ไม่ใช่เป็นคลาส3ไฮพรีสคลาส2เป็นพรีสค่ะใช่แล้วนะฮะคือเวลาที่อยู่แถวๆการเทมนะฮะขออะไรนะ ABK หน่อย AB หน่อยขอ AB หน่อยอันนี้เบสิ้นนะฮะจัดไปถ้าเกี่ยวว่าเดินอยู่ตามนี่เดินอยู่ตามหัวพวกการเทมนะฮะบอกว่าชุดพีมีใบโอเคนะครับผมโอเคนะครับหมายเลขต่อไปเลย
ินจ้าค่ะตัวละครเดียวกันนะคะฝ่ายอุสนิค่ะไฮพรีสเหมือนกันครับผมแอบมาแข่งความสวยกันนะฮะเป็นไฮพรีสคนที่2แล้วใครจะเป็นไฮพรีสที่ดงใจกรรมการนี้ต้องรอลุ้นกันใช่แล้วนะฮะผู้หญิงสังเกตดูไหมว่านี่เขามีพร็อพด้วยนะมีเป็นปีกด้วยเป็นปีกจริงๆอันนี้ก็มาเต็มนะเหมือนเป็นแม่พระมาโปรดนี่นี่นะครับผมมาเพราะว่าเราตัดสินใจแล้วแหละใช่แล้วใช่แล้วนะฮะจะสังเกตว่าชุดเนี่ยของไฮพีซเนี่ยจะมีความอลังมากกว่าพีซนะฮะค่ะแต่เดี๋ยวเราจะได้เห็นพีซกันเนาะโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนิดนึงนิดนึงต่อไปเลยไหมคะเดี๋ยวก่อนครับประเดิมตอนนี้นะครับบริเวณนี้เรามีเวลา1นาทีนะจ๊ะจะไปไม่เลยกับการโพสท่าของพวกเรานะครับโอเคนะครับผมหมายเลขต่อไปเลยหมายเลข7นะครับจอร์จแอนเทนนะครับเป็นอาร์ตบิชอปจากเพื่อนร้องออนไลน์ว้าอันนี้เป็นท็อปไฮคลาสต่อจากอาร์ตบิชอปโอ้โหไม่ต่อจากไฮพีทอาร์ตบิชอปต่อจากไฮพีทโอเคได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะสังเกตว่ายิ่งพอโตขึ้นจะเรียบร้อยมากขึ้นเรื่อยๆค่ะนะฮะไม่เหมือนแบ็คสมิธเราเลยอ๋อโอเคนะผมหมายเลขต่อไปเลยนะครับหมายเลข8นะครับน้องนุ้ยอาเชอร์จากยาโกริกาอันนี้มาเป็นนักนุ่งยิงนะคะยิงใส่กรรมการจะโดนใจไหมโอ้โหดูก่อนนะฮะไหนระวังตัวสูงระวังมีความระวังตัวสูงค่ะเป็นอาเชอร์นะฮะนี่เธอเขากำลังเป้าอยู่ยิงใครดีอะไรเงี้ยกรรมการค่ะยิงที่โดนใจเฮ้ยใจเย็นถ้ายิงคณะกรรมการแล้วจะเหลือใครให้คะแนนเพิ่มยิงเพื่อปักให้โดนใจโอเคแล้วนะโอเคตอนนี้คณะกรรมการของเราเนี่ยค่ำเข้มเลยนะมีการปรึกษากันด้วยว่าให้คะแนนยังไงดีนะฮะชุดดูดีมากโอเคหมายเลขต่อไปเลยจากหมายเลข9ครับโนวาน่าโนวาเนียนะฮะเป็นโลกจากเรื่องรักออนไลน์ครับโอ้โหนี่ฟันนี่เซ็กซี่เลยอ่ะคืออันนี้จะเป็นคาร์ดแยกนะโจทย์ของทีมและคาร์ดของโจทย์เนี่ยคือจะเป็นสองอาชีพค่ะพอสามารถเลือกได้นะคือจะเป็นแอสซิ่งหรือจะเป็นโลกเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการใช้มีดและการขโมยมีท่าที่รุนแรงที่สุดของเขาคือแบ็คสเต็ปการโจมตีข้างหลังเดินไปข้างหลังแล้วก็ชุบมานะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเขามาเป็นคู่จะมีท่าที่สุดยอดมากหลบได้ทุกสิ่งมีความเซ็กซี่สูงมากนะครับล้มเปล่าค่ะเป็นน้องจามิค่ะเป็นพีสแม่คลาสของเราเหมือนกันอันนี้จะเป็นคลาสต่อจากเขาเรียกคลาสต่อจากอะโคอะโคไลท์นะฮะก็มาเป็นพีสนะฮะเป็นแม่คลาสของเรามาพร้อมไปเบิร์นไปเบิร์นนี่รู้ไหมสามารถเอาตีได้ด้วยจริงเหรอนะฮะไปเบิร์น
ีน้ำหนักประมาณ10รู้สึกจะ10ครับไม่ผิดนะเป็นอาวุธที่ร้ายแรงเหมือนกันตีหัวผีตายอ่ะถ้าบอกเลยดูนะคะเราแม่พละไปเยอะค่ะโอเคครับผมหมายเลขต่อไปเลยดีกว่านะครับหมายเลข11ครับน้องโอโมเป็นซอนเมจากเรโนออนไลน์โอ้โหแบบลบผู้กล้าผู้ปกป้องคนเลยล่ะโอ้ยแล้วสกิลของเขาล่ะคะสกิลของเขานะฮะก็จะแบ่งเป็นตรงนี้เราต้องเลือกแล้วว่าจะเป็นดาบมือเดียวหรือดาบสองมือค่ะแล้วก็จะมีถ้าเกิดว่าเป็นดาบสองมือเนี่ยเขาก็จะไปโผล่เป็นเดี๋ยวก่อนนะเป็นไนท์ได้เป็นไนท์ด้วยอ่ะใช่เลือกสามารถเลือกได้เนาะเป็นไนท์แล้วก็อีกอาชีพหนึ่งจำไม่ได้ไนท์กับพาราดีนนะครับค่ะจะโดนใจกรรมการหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอยู่ที่บนเวทีนะแนะนำว่าสามารถโพสท่าได้เต็มที่เลยนะดึงคาแรคเตอร์ของตัวเราออกมาให้มากที่สุดนะครับต่อเลยจ้ะแล้วผู้หญิงต่อไปเป็นไอซ์ค่ะไอซ์มาในตัวละครไฮพีซจากแรดดิ้งร็อกออนไลน์มีไบเบิ้ลมาด้วยมาพร้อมกับไบเบิ้ลนะฮะสังเกตดูว่าเดี๋ยวนะเขาเปิดไบเบิ้ลได้ด้วยเขาได้มีอะไรเหมือนเตะด้วยเพื่อได้มีอะไรประหลาดๆเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นป่ะข้างในมีอะไรครับเปิดดูหน่อยแม่ตะโกนอะไรเฮ้ยเฮ้ยจริงมากเลยนะข้างในเนี่ยสามารถเปิดได้เปิดได้ของได้กระเป๋าไม่ต้องพี่คุณจ่าไม่แซวแล้วจะเปิดให้เขาดูทำไมเดี๋ยวรู้ละนี่เลยนะใครที่เป็นชาวและตลอดจ้ะ RO บอกเลยว่าถ้าเกิดคุณอยากได้กระเป๋าเท่ๆไอเทมดูดีจ้ะใช้ตาของนี่เลยน้องใครที่คุณโอเคยังคงภูมิใจนะฮะโอเคต่อเลยนะครับกับหมายเลข13ของเรานะครับยอร์Royal Racing นะครับผมครูเซเดอร์จากเรดร็อกออนไลน์ว้าวอันนี้ต้องสั่งนะของซอนแมนทีนี้ซอนแมนไนท์แล้วเป็นครูเซเดอร์คราวนี้ก็จะมีโล่เพิ่มมาด้วยใช่แล้วนะฮะคือถ้าเป็นครูเซเดอร์เนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยคือจะเป็นการแทงตอกตะหนาเลือดจะเยอะเอ้ยจะเป็นตัวแทนนะครับมันจะออกนำหน้ากลุ่มเพื่อนเสมอก็เป็นแทนไปปกป้องเลือดเยอะแล้วก็มีท่าเอาโล่ตกด้วยว้าวนะฮะสกิลแบบว่าเอาไว้โจมตีเลยใช่แล้วนะครับเลือดเขาจะเยอะปกติเนี่ยเวลาที่ลากเนี่ยเขาจะอยู่นำหน้าพิษสัตว์คือเพื่อให้แบบมาโดนตีก่อนไงให้พิษสัตว์ลากอีโอ้ตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยต้องเล่นในทีมแน่นอนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเราต้องเก็บที่สกิลเปล่าให้เขาคิดเยอะมากหลับโอเคนะฮะหมายเลขต่อไปเลยเป็นสี่สี่จ้าค่ะต่อไปนะมัสตาร์นะคะมัสตาร์ค่ะน้องรันเป็นไฮพีดโอ้ยแฟนคลับเพียบเลยนะฮะมีแฟนคลับแฟนคลับมีใต้ไปไม่ชูเลยไปแล้วไอพีเยอะจริงโอ้นี่มาเพราะไอเดนบอร์ดด้วยนะใช่แล้วนะฮะเป็นท่าสติบอกแล้วว่าไฮพีซเยอะมากเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่กรรมการแล้วว่าจะชอบแบบไหนคือสังเกตดูนะครับว่าคือชุดไฮพีซเนี่ยเป็นชุดที่น่ารักแล้วก็เป็นชุดที่สวยมากนะครับมาพร้อมสีแดงสดใสด้วยอันนี้เป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์หลักของเกมแรดร็อกออนไลน์นะฮะค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวดูสิฮะการเดินการวาดท่าทางทำสายตาอดอ้อมจะไปจะเต็มนะฮะดูใจดีอบอุ่นอ่อนโยนโอเคนะผมมาเล่นต่อไปเลยนะมาเล่น15ครับวินเซนต์เป็นแดนเซอร์จากโรงออนไลน์ชอบมากเลยมาเพราะการไล่หลับโดยปกติแล้วนะฮะอาชีพสกิลของอาชีพนี้นะฮะจะเป็นสกิลในเรื่องของการเรสซิ่งก็คือในการยกแต่งของให้กับกลุ่มเพื่อนของเรานะครับดูที่ความเซ็กซี่เขาโยนค่ะมาเพราะดูดูเอลดูเอลดูเอลนะนี่เธอเรียนการเต้นมาหรือเปล่าใช่ใช่ครับจริงๆอ่ะชอบแดนเซอร์ไหนรู้ไหมตรงไหนจ๊ะชอบชุดข้างในอยากรู้ว่าอย่าไปเจ้าหรอกอยู่นิ่งอยู่นิ่งนะจะสังเกตนะฮะว่าชุดของเขาเนี่ยคือเป็นท้ายชุดฝาลับนะเป็นเต้นจะมาพร้อมกับบาสบาสเนี่ยก็คือเป็นนักดนตรีอันนี้เป็นแดนเซอร์ก็เป็นนักเต้นนะฮะนี่เลยนะคะก็ตอนนี้ก็เปิดตัวละครใหม่เหมือนกันนะใช่แล้วใช่แล้วโอเคนะครับผมหมายเลขต่อไปเลยนะครับหมายเลข6ครับชัตเตอร์
เล่นออนไลน์เนี่ยอาชีพที่พี่เล่นเนี่ยก็คือจะเป็นคือวิสาห์นี่แหละวิสาห์จะเน้นในเรื่องของการใช้สกิลใหญ่เว้นใหญ่ปอดกัดเมทิโอสตรอมอะไรอย่างเงี้ยปอดออฟวอร์มอะไรเงี้ยนะฮะจะเป็นอาชีพที่สำคัญในทีมเลยเพราะว่าปกติเวลาลากมาใช่ไหมลากกลุ่มใหญ่มาปุ๊บเนี่ยก็ต้องอาศัยวิสาในการที่ลากเวทใหญ่โจมตีหนักๆนะครับให้กับทีมของเรานะครับจะได้กำจัดศัตรูได้ง่ายขึ้นว้าวนะต่อไปค่ะเป็นโอเคน้องข้าวฟ่างค่ะเป็นไทยวิสานะฮะจากเวทออนไลน์เดี๋ยวอันนี้ผู้ซื้อมาใช่ไหมนะไฮวิสานะฮะก็จะเป็นอาชีพต่อไปจากวิสานั่นเองซ้อมกันมันตายไหมมันจะตายตายแล้วมันไม่ตายมันไม่โดนท่าตีมอนเตอร์จะตายไหมมีตีมอนเตอร์เออจริงๆตีไม่ตายนะครับผมมันไม่โดนท่าทำไงดีเออเอางอน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 อ่ะจะรอดไหมโอเคอ่ะพอค่ะไม่ตายก็เก็บไปเลยเก็บไปนะฮะโอเคเยี่ยมมากเลยมาเล่นต่อไปเลยนะฮะมาเล่น18เป็นนินจาจากเพื่อนร้องออนไลน์เช่นกันว้าวอันนี้จำสี่แล้วสกิลของเขาคืออะไรนะคือจะเน้นในการเขาเรียกอะไรเหมือนกับล็อกโหดนะฮะล็อกหลบอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็จะในเรื่องการโจมตีระยะไกลโอ้อันนี้เป็นอาชีพแบบหลักๆแล้วนี่ค่ะมีท่าเควสดาวกระจายด้วยนะคะเขาเรียกดาวกระจายด้วยเขาเรียกชุยเทนยักษ์นะฮะมาพร้อมกับอาวุธประจำตัวตอนนี้เธอจะหายตัวแล้วนะฮะหรือว่าเธอจะขอติดตรงไปแล้วว่างั้นจะโอเคเยี่ยมมากครับผมแล้วหมายเลขสุดท้ายของฝั่งหญิงกันบ้างนะครับน้องแพรลี่เป็นอาร์ตบิชอปจากเรื่องออนไลน์ว้าวอันนี้คืออาชีพสูงสุดของทางฝั่งอัคโคไลแล้วนะครับโอ้โหจะสังเกตว่าเรียบร้อยมากสกิลเธอร้ายแรงไหมคะอันที่สกิลส่วนใหญ่แล้วนะครับคือจะเน้นในเรื่องของการโจมตีท่าจ้าไม่จริงก็บอกว่าเป็นผู้หญิงจริงๆต้องบอกจะบอกว่าโจมตีก็ไม่ได้ต้องบอกปล่อยปล่อยที่สุดสุดตีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการช่วยเพื่อนอัพแตกเช่นร่วมเฟสติ้งบวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะบวกในปริมาณที่มากขึ้นแต่ที่มากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเหล่าคอสเพลเยอร์นะฮะที่ประกวดในส่วนของคอสเพลหญิงก็เขาก็จะบรรพาทั้งหมด19คนค่ะนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราให้ทั้งหมดขึ้นบนเวทีกันดีกว่าไหมคะได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้19ท่านนะฮะขึ้นมาตรวจชมบนเวทีอีกสักครั้งหนึ่งนะครับมาเลยมาเลยไปอยู่มุมไหนก่อนอยู่สักมุมหนึ่งของโลกนะฮะเราไปอยู่ที่เดิมไหมไปเรื่องก่อนไปอยู่ที่เดิมก่อนตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้มาสิบเก้าคนนะสำหรับพระเทพไผ่หินนะขึ้นมาโชว์ตัวกันอีกหนึ่งรอบเห็นกันไหมแต่ละตัวถ้าเกิดว่าไม่พอนี่ลงตามปีก็ได้นะจัดเต็มจริงๆอ่ะเอาล่ะขอบคุณเลยฮะโอเคเพิ่มฝั่งนี้นิดนึงฮะเพิ่มฝั่งนี้นิดนึงเอาหนักไปนิดนึงเพิ่มมานี้มาเดี๋ยวขยับหน่อยได้ไหมคะขอขยับพี่พี่น้องช่วยจัดการงานอยู่นิดนึงเออเดินเธออยากจะให้ขยับมาด้านหน้านิดนึงทั้งหมดแถวตรงเพิ่มด้านขวา29พี่น้อง29โอเคเยี่ยมมากครับงั้นเดี๋ยวเราจะเปิดที่ตรงกลางไว้ให้ถ่ายรูปนะฮะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปถ่ายรูปนิดนึงโอเคค่ะพี่แบงค์เอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวถ่ายรูปกันต่อเนี่ยให้สื่อมวลชนถ่ายรูปได้เอาดีนะเดี๋ยวขอเช็คก่อนโอเคตรงแล้วนะทั้งหมดยืนเช็คปฏิบัติเช็คทางฝั่งนี้สิ
เออเข้าหาเข้าหากันเฉียงเข้าหากันเข้าหากันเออโอเคตรงกลางตรงกลางมีคนนะอันนี้อยู่ตรงกลางถูกไหมอยู่ตรงกลางอย่างนี้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 อีกอันนี้ต้องหันมาทางนี้อันนี้ไม่ต้องอันนี้อยู่ตรงกลางถูกแล้วเออไม่ใช่เฉียงเข้าหากันเฉียงที่ตรงกลางเออโอเคเยี่ยมตามที่แหละโอเคเอาล่ะนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการบ้างดีกว่าได้เลยนะครับผมก็เริ่มจากท่านแรกเลยดีกว่านะครับเอาใครดีต้องอีกกันเริ่มท่านแรกเลยนะครับกับคุณวิริยมุกโตนะครับผมพี่บีของเรานะครับอยากจะให้คอมเมนต์กับน้องๆสักนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับน้องๆสกิลทุกคนนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามาเต็มตัวมากนะครับทุกคนแต่สิ่งนึงที่อยากจะบอกทุกคนเวลาขึ้นมาแล้วเนี่ย1นาทีเป็นเวลาของคุณบนเวทีนะครับแสดงให้เต็มที่ทำให้เต็มที่แล้วอย่าลืมว่าคาแรคเตอร์ที่คุณเป็นอยู่เนี่ยคือตัวอะไรครับผมนึกเอาไว้ว่าเราเป็นใครเราเป็นไฮพรีสเราเป็นนินจาเราเป็นวิสาเราเป็นอะไรก็ตามคาแรคเตอร์นั้นน่ะอย่าเพิ่งให้หลุดจนกว่าเราจะก้าวลงจากเวทีไปนั่นคือเสน่ห์ของตัวละครที่เป็นแร็ปเปอร์ที่เวลาคอสเพลย์อยู่บนเวทีสำหรับคนอื่นๆที่กำลังจะขึ้นต่อไปก็ฝากไว้ด้วยนะครับส่วนน้องๆที่ขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่าทำได้ดีกันทุกคนครับขอแสดงความยินดีด้วยใครแพ้ใครชนะวันนี้บอกเลยว่าน่าจะเฉียดกันแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเก่งทุกคนครับครับโอเคนะครับผมขอจะมาเป็นไหนกับคุณพิยมุกโตสักนิดหนึ่งครับกับคอมเมนต์ดีนะครับผมต่อเลยครับผู้หญิงค่ะต่อเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณสุรัตน์นะคะลองคอมเมนต์น้องๆค่ะจะเป็นลบสิรินะครับผมให้คอมเมนต์สักนิดหนึ่งสวัสดีครับก็ที่มีอายุพูดไปแล้วผมก็คือทุกคนทำได้ดีมากเลยแล้วก็เลยชอบในการประกวดอย่างนี้ครับผมถ้าเกิดตอนที่แสดงมาแสดงอะไรได้ไม่ได้เยอะเพราะตามคาแรคเตอร์ของตัวเองเนาะแต่ถ้าเกิดบางคนที่มีความคิดที่แตกต่างและสร้างสรรค์นะครับสามารถเล่าเรื่องของคาแรคเตอร์ได้ดีกว่าคนจะสร้างความได้เปรียบอีกครับครับตรงนี้ก็มีผลเรื่องอยู่แล้วก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนมาที่มาแสดงตรงนี้ให้กับทางเราได้เรียนรู้ด้วยกันครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณคุณแบงค์มากๆเลยนะครับโอเคแล้วก็อยากฟังเสียงของคุณกุ๊กกิ๊กบ้านครับผมคุณโคกชอนะครับคอมเมนต์นิดนึงครับครับก็อย่างที่ในผู้แข่งก็จะเป็นการแสดงแคร์นะครับผมอาจจะขอพูดเรื่องของชุดในการจะได้เกิดความแตกต่างขึ้นนะครับวันนี้หลายคนเก่งชุดและดีเยี่ยมในต่างๆได้น่าชื่นชมนะครับผมเห็นแบบโอ้แต่ละจุดมีเจ็บบางทีที่นิดหน่อยตรงปลายเสื้อไปผ้าคลุมอะไรเงี้ยที่คนอาจจะไม่ได้เห็นไหนก็ยังเก็บตามตัวละครนะครับก็ผมว่าแต่ละคนเป็นคนดีนะครับก็อาจจะมีจุดที่บางคนอาจจะเรื่องกันนิดหน่อยนะครับก็อาจจะไปมีสูสีไม่ถึงชุดเนี่ยอาจจะสูสีมันจะเป็นอีกหนึ่งที่การแสดงออกครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมขอบคุณคุณกิ๊กแป้นเลยนะฮะตอนนี้นะอยากให้ได้วิธีช่วยนั่งลงนิดนึงนะเพื่อให้คณะกรรมการได้ชมชุดของน้องๆเนี่ยได้แบบว่าเต็มที่มากขึ้นนะครับได้เลยนะคะสุดท้ายนะคะขอให้คุณชนันชิดานะชาชยศักดิ์สาวสองเรานะฮะได้ฝากแบบคอมเมนต์สักนิดนึงละกันบนเวทีก็สวยน่ารักทุกคนเลยนะคะรู้ว่าน้องๆคงเตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีทั้งเรื่องของชุดพร้อมต่างๆก็เหมือนคิดการแสดงที่จะขึ้นมาแสดงในวันนี้แต่อย่างว่า1นาทีอะเราต้องสื่อคาแรคเตอร์อันนั้นน่ะออกมาให้ชัดเจนที่สุดคือจะเห็นว่าบางอาชีพก็มีคนคอสเดิมเนาะก็ต้องวางการที่การสะท้อนคาแรคเตอร์นั้นออกมานะคะแต่ว่าน่ารักทุกคนเลยนะคะเป็นกำลังใจให้สู้คอมเมนต์ที่ดีมากเลยนะครับของคณะกรรมการทั้ง4ท่านของเรานะครับก็ขอจะมาแนะนำให้กับทั้ง4ท่านสักครั้งหนึ่งด้วยครับแล้วพี่ครับและตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะให้เราสาวสวยของเรานะฮะได้ลงพัดเลยก่อนถูกต้องนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีต่อไปจะเป็นฝั่งผู้ชายบ้างนะครับผมโอเคตอนนี้เดี๋ยวให้ทั้งหมดเนี่ยลงจากเวทีเลยขอบคุณทุกคนค่อยลงนะลูกนะค่อยลงนะจ๊ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาพอเสร็จการประกวดเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะมารอบรวมอีกนะคะแล้วก็ประกาศผล
ตอนนี้ใครจะโดนแจ้งคณะกรรมการก็ขอให้โชคดีทุกท่านใช่แล้วนะครับผมก็ผมต้องให้กำลังใจของเราเหนื่อยกันหน่อยนะจะเลยครั้งนี้เพราะว่าจัดหนักเต็มเลยกว่า50กว่าชีวิตเลยต้องพอชายเสร็จแล้วผมมอนสเตอร์ไม่อยากจะพูดเลยค่ะเพียบมาเต็มไหมฮะจัดหนักเต็มไปจัดใหญ่ไปกระพริบแน่นอนบอกเลยชัวร์นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวให้สาวๆของเราลงจากเวทีกันก่อนนะครับลูกหญิงขาอยากจะไปพบกับเขาบ้างไหมอยากจะไปพบกับเขาบ้างไหมจริงๆก็อยากอยู่บนเวทีเถอะนะก็คณะกรรมการว่าอย่างจริงจริงพี่หนูยังไม่ครบนะหนูมีขวานด้วยแล้วก็มีถุงมือคะมีพี่มีพระด้วยมีพระด้วยเอามาทำไมมีขวานใช่เออดูว่าเอาพระแต่ว่าเกรงใจไงเป็นพิธีกรจะถือขวานมาทำอะไรอยู่ชีวิตเธอเนี่ยนอกจากไม้แล้วเธอไม้แล้วก็ถือขวานอีกนี่ดูยากโอเคอ่ะเข้าเรื่องนะครับและในตอนนี้นะน้องหญิงเรานุ่มหล่อของเรานะครับคอสเพลย์ฝ่ายชายก็พร้อมกันแล้วครับแพ็คกรรมการพร้อมไหมจ๊ะพร้อมเนาะพร้อมแล้วนะครับโอเคลูกหญิงงั้นเราเริ่มเลยดีกว่าครับหมายเลขแรกคือหมายเลขแรกนะคะเพชรค่ะเป็นนะไฮพีสแต่จัดร้องอร่อยว้าวแอคชั่นถูกต้องนะฮะเต็มที่เลยน้องว้าวเบสิ่งเบสิ่งมีขอไคลี่หน่อยขอไคลี่โอเคนะครับจัดไปนะครับผมเยี่ยมมากเลยครับหมายเลขต่อไปเลยดีกว่านะครับหมายเลขสองของเรานะครับได้ตัวเป็นทีมแม่เป็นโจรจากเกมเลยจ้าจากเกมจากโคจิก้าอันนี้ก็มาจัดใหญ่ไปกับพี่เหมือนกันโอ้โหเราโดนตีเฮ้ยดีมีคาแรคเตอร์มาได้ดีมากนะเป็นท่าการโดนตีของเขาครับเล่นใหญ่เลยค่ะโอ้ยเป็นท่าเขาเรียกว่าฟิลลี่นะฮะเป็นท่าการโดนตีสกิลของเขาขอชิปโจทย์ในกฎิกาเองโอเคค่ะว้าวแล้วหมายเลขต่อไปเลยนะครับหมายเลขสามครับเมื่อกี้ชาโดว์ชาเซอร์จากเพื่อนร้องออนไลน์ชาโดว์ชาเซอร์นะฮะชื่อก็บอกอยู่แล้วชาโดว์มาเพราะความดำมืดเป็นเงานะฮะก็เป็นอาชีพต่อจากทางคาสติ้งในคาร์ดิวีก็จะเป็นมีความรวดเร็วถูกต้องนะครับไม่สิต้องบอกว่าอันนี้มาน่าจะมาทางโลมากกว่าเพราะว่าเขาใช้มีดเพราะว่าเป็นแอสติกเนี่ยจะใช้คาตาค่ะแต่พอที่มันเป็นล็อกสายล็อกเนี่ยใช้มีดอย่างที่ผมบอกไปแล้วสักครู่นี้นะครับอีกท่าการเคลื่อนมีดอันนี้ด้วยแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็มาจากสายโจรประกาศต่อเนื่องขึ้นมานะครับค่ะอันนี้ก็เป็นท่าการโจมตีแล้วโอเคนะครับผมหมายเลขต่อไปเลยนะหมายเลข4อันตรกากรุงนะฮะพรุ่งนี้จะเพื่อรับตลอดอันนี้จะเป็นสายเป็นการใช้ดาบจากมือเดียวนะฮะรู้สึกว่าจะเงินสะพัดเข้าตาทองเข้าตาว่าไงเป็นอัศวินนะฮะก็มาจะมาทางคอร์สแอนด์กันอันนี้คือถ้าเกิดตามในเรื่องรู้สึกว่าจะเป็นอัศวินที่ปกป้องเมืองเดล่าดูสังเกตดูบ้างว่าเขาใช้ดาบมือเดียวคือถ้าเกิดว่าเป็นทางสายขาจะเป็นแฟนของทางสายไหนนะโอเคหมายเลขต่อไปเลยนะครับแป้งหมายเลขห้าไม่น้องค่ะเจสเซอร์จากดราโกนิกาครับอันนี้สกิลคืออะไรครับพี่แบงค์สกิลในอันนี้จะเน้นความรวดเร็วเป็นหลักเหมือนกันนะจะคล้ายๆกับทางฝั่งทีมมันจะคู่นี้นะครับแล้วก็จะใช้ในเรื่องของแบบเล็กตรงเล็กสามแง่มจบที่สตูผมสังเกตดูว่าชุดของเขาเนี่ยจะมาเต็มมากจะมีความตื่นตื่นและแบบตื่นมากกว่าอาชีพมันจะคู่นี้นะครับก็ขอชื่นชมนะครับ
โอเคต่อเลยนะครับกลับมาที่โอ้ของเราคนเนี่ยต้องบอกทั้ง7คนจะบอกว่า
เต็มที่จากที่เราเห็นแค่เรื่องของชุดจากด้านล่างเนี่ยพอขึ้นมาบนเวทีเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คาแรคเตอร์นั้นอะเปล่งประกายขึ้นมาชัดเจนเลยในรูปของการแสดงพยายามรักษาคุณภาพระดับนี้เอาไว้เรื่อยๆเพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินกันในการประกวดครั้งนี้นอกจากเรื่องของชุดแล้วก็คือเรื่องของการแสดงบนเวทีแล้วแหละและมันจะพัฒนาตัวน้องๆเนี่ยต่อไปถึงการประกวดครั้งต่อไปด้วยครับโอ้โหนะคะขอบคุณกรรมการทั้ง4ท่านแล้วก็ปรบมือกับการในด้วยนะคะโอเคครับผมและตอนนี้นะฮะก็ให้ทั้ง7ท่านนะฮะลงไปพักเหนื่อยก่อนด้านล่างจ้าเพราะว่าต่อไปประเภทหญิงแล้วไม่ชายก็แล้วหญิงแล้วชายแล้วชายแล้วต่อไปเป็นมอนสเตอร์บ้านมอนสเตอร์โอเคบอกเลยนะว่าเล่นใหญ่ไปกับพิมพ์แน่นอนชุดใหญ่จริงเอาง่ายๆมอนสเตอร์ผู้เข้าประกวดอีกคนนึงนะคะพี่แบ๊บ22ชีวิต22ชีวิตพี่แบ๊บจ๋า24เพิ่มไปอีก2 24ชีวิตเพิ่มไปอีก2ดิจริงๆเขาบอกว่า22ตอนนี้มีเพิ่มไปอีก2นะฮะบอกเลยว่าจัดใหญ่แน่นอนรู้สึกเริ่มตื่นเต้นแล้วนะคะตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นมั้ยอันนี้จัดเต็มจริงกรรมการพร้อมยังฮะเฟอร์บุ๊คฟุ้งมากทำไมต้องมีการมองหน้ากันเพราะเนี่ยว่าโอเคผมก็ได้เขาบอกพร้อมนานแล้ว23ชีวิตนะคะ23ชีวิตแล้วนะคะอันนี้ชัวร์แล้ว23ชีวิตนะคะแล้วก็แน่นอนว่าพร้อมจัดเต็มจริงๆนะมาแบบอลังการเพื่อไม่เสียเวลาพี่แม็กจ๋าเราเริ่มที่หมายเลขแรกเลยหมายเลขแรกคุณแก้ใบยมเป็นบาบูเบ็ดจากเรื่องอะไรเอาไปจากเขาไปเลยไปขบวนของเขามาเดี๋ยวเขาจะมาตามคืนจากเธอเลยโอ้โหไม่ต้องเดินมาทางนี้วีวีโก้เล่นใหญ่จริงเมื่อกี้เขาเดินมาทางนี้เขาแค้นอะไรหรือเปล่าก็ฝักไอ้เธอเอาเข้ามาเอาซื้อไปสามได้พ้นเจอบาบูเมตได้นะครับผมใน Hidden Temple นะครับผมโอเคหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขสอง MNSTR นะครับผมเป็นซอมบี้จาก Infestation นี่น่าไปอยู่กับที่เขาประกวดเป็นที่เลยสังเกตดูไหมว่าเวลาเขาเดินเนี่ยเขาจะมีลักษณะการเดินแบบซอมบี้จริงเดินขำกระเพงกระเพงปักปักใจใจเย็นลงปักใจเย็นลงใจเย็นให้ได้เอาเงินจริงดีเดี๋ยวเขาพลาดเดี๋ยวเขาพลาดจะกัดเราไหมอ่ะจะไปรู้ไหมรู้ไหมรู้หญิงเวลาเราอยู่ในหมู่ซอมบี้เราต้องเงียบๆไว้นิ่งๆอย่าหายใจจริงเหรอจริงเขาจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นไม่ได้หัวใจเรานะคุณผู้ชมดูชุดไปเคี้ยวสาวอินโทรนี่มานี่พอดีเลยนะจัดหนักจัดเต็มมากบอกเลยนะฮะโอ้หมายเลขต่อไปเลยนะครับผมออฟโรดี้80พันนะไฮออฟไปลากมูนไลท์ไม่ใช่มูนไลท์ไปลากไอ้พี่ทำไมลงทุนมากนะครับออฟโรดี้80พันนี่เขาซื้อสีมาประมาณหลายพันบอกเลยหลายพันเนี่ยตึกนี้ยับโอ้โหนี่ดูมีผุดกระเพาะด้วยแหละตัวเธอเหมือนอ่ะเป็นพวกตัวเพื่อนตัวเพื่อนเนี่ยโอ้ยเออโอเคไปเล่นต่อไปเลยเดี๋ยวมาข่าวไม่ใช่เดี๋ยวให้ได้เลยทางเขาเกมเป็นทาวเวอร์นะฮะเจอกันได้ชั้น4นะฮะชั้น4เมื่อวานชั้น4ใช่ไหมโอเคจริงกว่าจริงๆเลยก็ได้นะคะน้องอลิสอ้าวโดนตีตายซะอย่างนั้นตายแล้วเป็นทิ้งท่าตอนตายของเธอนะจริงๆพอบอกกว่าปุ๊บน้องรีบตายปั๊บเลยเขาเรียกว่าอยู่เป็น
ไม่ถูกเป็นนะเอ้ยแต่การดูดีนะบอกเลยนะมันจะไปเลยใช่ไหมบ๊ายบายโอเคครับผมหมายเลขต่อไปเลยนะหมายเลข5เลสินะโซฮีจากพระรอดลอยอันนี้เป็นวิญญาณของสาวน้อยที่โดนถ้าจะไม่ผิดนี่เป็นไม่มาเลยนะถ้าจะไม่ผิดเจอกันได้ที่เมืองไอ้ไม่ไม่ไม่ออกนะเมืองที่นางดูอยู่เขาเรียกอะไรอยู่ใครจำได้บ้างต่อไปยอดไปยอดเออได้ครับหนึ่งปกติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนจะแห่ไปด้านเธอนะโดยเฉพาะนางดูกับเมดนะฮะเพราะว่าระยะไกลสามารถจัดการเธอได้อาบไปเลยก็จะท่อของเธอเนี่ยสามารถไปเก็บได้เออโอ้ไปเก็บได้เอามาทำอ่ะต่อไปเลยนะคะหมายเลข6ค่ะชินยาคาริโซจาก Infinite Treasure อู้ฮ่าดีนอีสปอร์ตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เลือกขอบคุณเลือกนะอันนี้ก็เป็นมอนสเตอร์นะฮะก็บอกในอินเฟสเตชันนั่นเองนะตัวเองด้วยอ่ะไม่ได้ตีหัวตัวเองแม่อันนี้ถ้าโจมตีช่วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้ก็ซื้อสีมาลองรองจากน้องโรตี80เมื่อกี้จ้ะเออให้ตีไปต่อให้ตายจังหวะนี้ตายไหมตายหรือยังโอเคนะครับผมต่อเลยนะกับหมายเลขเจ็ดของเรานะครับน้องดาวี่แนวคาราจากอินเฟรเทชั่นดูอีกขาที่เห็นชื่อตัวละครตัวนี้นะฮะพี่นึกว่าไทยแลนด์จากและซีรีส์อีวิลทุกทีเลยใช่แต่จริงเนี่ยเขาไทยแลนด์แปลว่าผู้โหดร้ายผู้ทารุณนั่นเองจำหน้าก็น่าจะใช่ใช่อันนี้ที่เขายืมสีมาจากเมื่อกี้นี้โอ้อันนี้ก็เป็นบอสตัวหนึ่งของพี่เฟรเทชั่นดีดูการเดินดูท่าทางเขาก่อนเขาเก็บทุกรายละเอียดนะคะใช่แล้วนะฮะอันนี้คืออย่างที่บอกไปนะว่านี่คือในเขาเรียกนะในเกมการ์ดสีของเราเนี่ยคือการเข้าถึงแคคเตอร์ด้วยถูกต้องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นท่าทางการเดินออกแอคชั่นคือเหมือนว่าเราก็มีสัญญาณใช่แล้วคือมันคงไม่เห็นนะดูอย่างทรงเนี่ยแต่กระทะมันเล็กกว่าตัวหรือเปล่าอุ้ยอายอุ้ยมีอายด้วยคือจะบอกว่าเป็นหนึ่งตัวที่คนเขาไม่ค่อยล่ากันนะฮะแต่เพราะนั่นขาดมากแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องเรียนเนี่ยชอบขโมยของใช่ไหมเออแต่ของของเขาเนี่ยเพื่อนตัวเขาเนี่ยไม่มีอะไรดีสักอย่างเออจ้ะแต่ผมก็ชอบล่านะดูน่ารักดีหิวแล้วเนี่ยเวลาโจมตีเนี่ยเขาจะเอากระทะตกเอออะไรอย่างงี้นะฮะโอเคถ้าต่อเลยนะจ๊ะหมายเลข9จัดสิหมายเลข9ค่ะเจสค่ะเป็นซอมบี้จาก Infestation อุ้ยซอมบี้เด็กนะซอมบี้เด็กดูแล้วดูแล้วโอ้ว้าวถึงอายุเท่านี้แต่บอกเลยว่าการแอคติ้งของก็ไม่ธรรมดาใช่แล้วนะฮะคือตรงนี้นะฮะก็เป็นสาวน้อยที่โชคร้ายติดเชื้อใช่ไหมติดเชื้อกันที่ดูท่าทางดูหน้าสีหน้าก็ตาที่ได้หมดเลยลุกขึ้นมาแล้วเอาตรงๆไหมระวังนะน้องๆข้างหน้าระวังนะครับอาจโดนสปีดของเรานะฮะเขมือบได้อยากบอกว่าเอ็นดูจะเอาไปเก็บไว้ที่บ้านเลยทีเดียวใส่กระเป๋ากลับบ้านนี่ก็ยังไม่หลุดคาแรคเตอร์ขนาดจะเดินลงแล้วเองอยู่นี่นะครับผมต่อไปเลยนะครับน้องไอพรีนะครับผมมาเลขสิบซอมบี้จาก
กิดตาตนานอสเนี่ยคือจะเป็นวิญญาณจะเป็นเทพที่มักจะมาเขาเรียกอะไรนำวิญญาณของเหล่านักรบขึ้นไปสู่วาฮาลานะฮะโอ้ยดูปีกก่อนขยับได้พี่แบ๊ดด้วยคือเขาดีไซน์ชุดออกมาได้แบบเก๋อ่ะใช่เจ๋งอ่ะสังเกตไหมคือThank you.
อยู่ดีก็ตายแล้วโอเคขากวาดต่อกวาดต่อกวาดลงไปที่สาวใช้แล้วสะอาดนะฮะกวาดลงไปที่หมายเลขต่อไปเลยจ้าหมายเลขของแมทครับผมอันที่แซมเป็นซอมบี้จากอินเฟสเตชั่นซอมบี้เยอะถ้าในชีวิตจริงของเรามีซอมบี้จริงๆนะน่าดูเลยเดียวนะฮะเฮ้ยมีเลือดด้วยอ่ะตัวเธอเห็นเปล่ามันมีเลือดหยดอ่ะที่ปากอ่ะเหมือนเพิ่งกินอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งโดดลงไปเดี๋ยวพึ่งหยดระวังนะฮะแน่ระวังนะครับตอนนี้เป็นเขตกักอ่ะเฮ้ยมันมองเราแล้วไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรุ้นเอารุ้นอะไรก่อนรุ้นอะไรก่อนนะเออโอเคจ้าพอพี่อยู่ด้วยเป็นคนไงเขาก็เลยเดินเข้ามาใช่แล้วนะแต่ว่าเลือดหวานโอเคจ้ะหมายเลขต่อไปเลยนะครับหมายเลข19ครับผมฟาซิสเป็นสกิบาสนะฮะจากเรื่องออนไลน์หุ้ยเซ็กซี่อ่ะชอบแค่ตบมือหุ้ยเซ็กซี่สกิบาสเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์ที่คนเขาแห่กันไปตีกันนะฮะเอาแซ่เอาแซ่ขาสวยขาสวยจะได้เธอมองอะไรหนูหมายถึงว่าตัวนี้เขาจะเชื่ออย่างนั้นนะฮะสวยนะฮะอันนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นตำนานก็จะเป็นปีศาจที่ล่อลวงมนุษย์นะครับให้ลุ่มหลงในในด้านมืดก็ไม่รู้ว่าจะทำให้กรรมการของเราลุ่มหลงได้หรือเปล่าใช่แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีวิญญาณฝ่ายนะครับโอเคหมายเลข20นะครับหมายเลข20กับที่สามสิบนะจ๊ะเราออนไลน์เช่นกันโอ้อันนี้ก็เจอได้นะครับแถวการเทมนะแต่สถานยากนิดเดิมเซ็กซี่เหมือนเดิมใช่ใช่ใช่เป็นหุ่นเชิดเหมือนกันนะฮะเซ็กซี่กับเมื่อสักครู่นี้แต่เมื่อสักครู่นี้เป็นบอสค่ะตัวนี้จะมีความเซ็กซี่อันนี้เป็นบอสเซอร์ของเราเจอกันได้เซ็กซี่มากงานดีค่ะงานดีชุดชุดชุดโอเคแล้วก็บอกหมายเลขต่อไปเลยนะหมายเลข22ครับน้องจูน่านะเป็นออโต้ฮีโร่จากเรื่องออนไลน์เพิ่มอันนี้อันนี้ไม่ต้องจุ่มของสีใช่ไหมไม่ต้องฮะอ๋อจุ่มของสีถ้ารู้จุ่มของสีนี่จุ่มของสีอันนี้นี่มีดีไซน์การเอาบอดี้สูทนะคะใช่ทำสีมาใส่ใช่แล้วนะฮะเอาฮีโร่ที่มีชื่อเล่นนะฮะว่าผู้ใหญ่บ้านสามารถเจอได้นะฮะที่หมู่บ้านหอมดีโชว์อันนี้งานดีนะฮะจะลงจากมอนสเตอร์หรือเนี่ยยังไงจะลงเนี่ยเออตีเอาใครมาวุ่นวายถึงบ้านข้าข้าจะข้าเออไงไปเอออันนี้มองหาตัวอยู่นะฮะเยี่ยมมากเลยอันนี้เป็นเด็กในบ้านเดี๋ยวอันเนี้ยเขาจุ่มถังสีอย่าไปแซวเขาสิโอ้ยไม่ไหวนะจูน่าจริงๆแล้วเขาอาจจะคิดกันก็ได้ที่คุณรู้ไหมคุณรู้แต่คำว่าชาเทาหน้าไหมลูกนี่แหละค่ะกวางน้อยของพวกเรานะโอ้โหดูความน่ารักถ้าเกิดเห็นในตัวโดจินนะจะน่ารักมากสามารถเจอได้โอ้โหให้แฟนคลับเธอถ่ายรูปกันเยอะๆเลยนะฮะสงสารเวทีจังอย่าไปแซวเขาอะไรอุ้ยมีชี้หน้าด้วยเขาเขาไงเขาแพ้เธอเธอสวยกว่าเขาไม่ได้โอเคนะครับผมมาเล่นสุดท้ายเลยนะครับกับมอนสเตอร์ของเรานะครับน้องกัญญาการนะครับเป็นต่อยอีกแล้วถ้าจะฆ่าตัวตาย
ดูเป็นรุ่นสี่นะฮะอันยองไอซียองไอซียองมีขอคะแนนด้วยไอซียองสงสารจุดว้าวเอาล่ะโอเคนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับเราโอสเตอร์ของเราทั้ง24ทั้ง3ท่านเลยครับใช่ไหมใช่ไหมดูนะครับว่าแต่ละคนนี่คือบอกว่าดึงคาแรคเตอร์ออกมาได้เหมือนมากดูสมิจิ๋วอ่ะสมิจิ๋วน่าเอากลับบ้านใช่ไหมใช่ไหมมาช่วยทีมงานช่วยจัดแถวให้หน่อยฮะเพราะว่าอันนี้เยอะมากอ่ะแล้วค่ะโอ้ยว้าวเอ้ยโอ้โหเพิ่งเห็นแน่เต็มๆนะซอมบี้คนสุดท้ายของเรานะฮะลูกตานี่ลูกตาหลุดออกมาด้วยมีเขาเรียกว่ายังไงมีการเก็บรายละเอียดดีเทลถูกต้องนะครับผมเขาไม่ยังเอ่ยเขาเปิดหน้าด้วยคอนเทนต์เจ๋งอ่ะไหนผู้ใหญ่บ้านของเราอ่ะผู้ใหญ่บ้านไปไหนผู้ใหญ่บ้านหายผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหายไปไหนไม่เป็นไรก็มีอินทราเดี๋ยวเขาขึ้นมาตอนนี้ขอโทษครับเราอย่าบ้างค่ะช่วงนี้เราเป็นมีการเราเป็นคนไทยนะอย่าเพิ่งเป็นอบังจะมีการเก็บภาพเป็นภาพเล็กน้อยถ่ายรูปให้ดูเพิ่มนิดนึงนะฮะระลึกขอโทษโอ้ยเฮ้ยพี่ชอบกดเล่นบังมากเลยดูพี่เอาดูพี่เต็มมากเออมีถือการ์ดค่ะใช่แล้วนี่กดเล่นบังถือการ์ดดูใช่ไหมโซฮีนู่น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 ด้านนู้นน้องโรตี80,000ของเราค่ะจ้ะไฮออฟค่ะโอเคก็ยังกระเพื่อมไม่เลิกนะโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้นะฮะให้คณะกรรมการของเราเนี่ยได้คอมเมนต์สักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะรอบต้นรอบนี้เอาใครดีผู้หญิงเอาเป็นคุณสุรัตน์ก่อนดีกว่าไหมคะอีกแล้วนะครับท่านคุณอะไรกันคุณสุรัตน์หรือเปล่าเลิกกันแล้วหรออ่ะคุณแม็กซ์เชิญเลยฮะเป็นการเดินตรงตรงยากมีทางเลือกเยอะใช่ไหมคะถ้าเอาว่าถ้าคอร์สตัวละครเดียวกันนะครับผมสร้างความแตกต่างให้ได้ครับก็เป็นการความรู้ที่ไม่เหมือนนะครับแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์มันจะไม่เหมือนตัวละครเพราะว่าตัวละครมันจะมีส่วนที่ให้คาดว่าตัวคาแรคเตอร์มันจะมีสเปคที่มันเยอะกว่าครับว่ามันหลอกประดับตัวละครต้นฉบับอยู่แล้วถ่ายทอดออกมามันก็ต้องก็คือให้เห็นเลยง่ายๆว่าเป็นคาแรคเตอร์ตัวนั้นนะครับผมแค่นี้ครับโอเคนะครับเท่านี้เลยนะครับผมโอเคขอบคุณคุณแบงค์มากๆนะครับตามไปติดเลยนะฮะรอบนี้ผมขอเป็นคุณปุ๊กอีกบ้างละกันครับก็การตัวคาแรคเตอร์จะค่อนข้างเล่นจนตัวแบบค่อนข้างจะจำเลยการได้บอกไปตัวคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดนะครับและการแสดงออกเนี่ยมันจะค่อนข้างมีเอกลักษณ์เป็นจังหวะมากครับวันนี้แต่ละคนก็แสดงเอกลักษณ์ของแต่ละตัวได้ค่อนข้างดีนะครับการacting ชุดที่เตรียมมาเนี่ยมันไปด้วยกันได้ทั้งหมดนะครับก็อย่างบางคนเนี่ยก็จะเป็นตัวละครเดียวกันเนี่ยบางทีมันเกลื่อนกันแค่นิดหน่อยนะครับวันนี้ไม่แน่ยากจริงทำให้คณะกรรมการตัดใจนะตอนนี้พวกเราต่อกันด้วยอยากฟังเสียงของพี่วีอ่ะค่ะตัวให้ผมรู้เลยครับผมก็จะบอกว่ามอนสเตอร์เนี่ยบางคนเล่นเล็กก็ได้ใหญ่นะเล่นเล็กหรือใหญ่เล่นเล็กก็ได้ใหญ่บอกก่อนเลยว่าพวกนี้มีคาแรคเตอร์ชัดเจนทำให้เราเห็นได้ว่าตัวนั้นคืออะไรมีความโดดเด่นยังไงแต่บางคนที่เล่นใหญ่ไม่ต้องกลัวนะเรามีคะแนนสำหรับพวกเล่นใหญ่ให้ยับบอกเลยนะสุดท้ายนะก็ขอต้องเสียสาวสองของเราสักนิดหนึ่งแล้วกันนะกับคุณชนะชิดานะครับผมขอเชิญครับต้องคิดด้วย
เวทีไปแล้วเนี่ยจะโดนผู้เล่นหนักตีหรือว่าเหมือนเหมือนมากใช่ไหมเหมือนมากเหมือนจริงๆแล้วคือความยากของคอร์สมอนสเตอร์เนี่ยคือเขาจะมีแอคติ้งมีท่าทางที่มันไม่ใช่คนไม่ใช่เพลงมันจะเฉพาะมากเลยเพราะฉะนั้นยากนะคะที่จะสื่อคาแรคเตอร์มันออกมาแต่ว่าก็ทำได้ดีคือคอร์สมอนสเตอร์มันต้องใช้ความสร้างสรรค์นะทั้งเรื่องชุดทั้งเรื่องการแสดงออกการที่จะสื่อออกมาเนี่ยค่ะให้เราเป็นมอนสเตอร์ตัวหนังจริงๆก็ถือว่ายากค่ะกรรมการก็ตัดสินใจยากเหมือนกันทีมโคตรเลยเหมือนอ่ะครับผมโอเคแล้วก็บอกก็เป็นคอมเมนต์ที่ดีจากคณะกรรมการนะครับจะพูดในนั้นกับทั้ง4ท่านเลยโอ้กรรมการเราหนักใจแล้วสิใช่แล้วพอเจอเซตนี้ไปยิ่งหนักใจเลยอ่ะอย่างที่บอกไงเล่นใหญ่ไปกับพิมมากถูกต้องนะทุกคนมาถึงแอคติ้งเล่นที่แบบอ่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะฮะด้วยความที่เราเล่นใหญ่ให้เขาพักกันก่อนโอเคขอบคุณนะกับที่สตาร์ทชีวิตของเราบนเวทีนะครับช่วงนี้นะก็จะเป็นการรวบรวมคะแนนรวบรวมคะแนนแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นประกวดประเภทคอสเพย์ฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายรวมไปถึงแบบมอนสเตอร์ด้วยก็ครบกันไปแล้วเนาะทั้งหมด50กว่าชีวิตเลยนะทุกคนถูกต้องเลยค่ะเรียกว่าวันนี้มากันครบนะจริงๆทุกคาแรคเตอร์จะหนักจะเต็มมาบอกเลยสังเกตดูนะคณะกรรมการเรายังมีการปรึกษากันด้วยเฮ้ยคนไหนคนนี้ก็ดีอ่ะหนักใจจริงนะลองไปนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะกดดันมากมากมายนะครับนี่จะทวงผมเราอีกเหรอเอายืนหน่อยหัวข้าเอาหัวข้าคืนมาขอยืนอย่าจิ้มตาบอดเลยเนี่ยวันนี้ก็โหดไปนะก็โอเคแล้วก็วันนี้ก็บอกเลยทุกคนเนี่ยจะเต็มจัดหนักนะแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่คอสเพย์ที่มันเรือประกวดนะคืองานของเรานะครับในงานเอ็กซ์ตรีมเกมส์ภูเก็ตเนี่ยมีคอสเพย์อื่นมาเดินเล่นกันได้ด้วยเหมือนหนูนี่ไงอะไรอย่างนี้แบกชุดมาเองตั้งแต่เช้าใช่อยากใส่ไหนๆก็เราเขาเรียกว่าพวกคอสเพลเยอร์เนี่ยเขาก็มีใจรักใช่แล้วอยากจะเหมือนตัวละครในเกมใช่แล้วไม่มีที่ปลดปล่อยเวลามีงานทีนี่คือลูกเราโอ้โหถูกต้องแน่นอนนะครับผมก็เขาจะจัดคือเขาแบบมาพบเพื่อนมาต้องสนุกกันถูกต้องนะคะซึ่งงานของเรานะก็ยินดีเนาะที่ให้ทุกท่านเนี่ยมาร่วมสนุกกันแบบเต็มได้เลยพี่อยากใส่กับหนูไหมคะเดี๋ยวพี่เดินไปท่าห้างกันชิวๆเดินเล่นช้อปปิ้งโอเคผู้หญิงจ๋าพี่รู้ไหมได้ข่าวว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คณะกรรมการของเราเนี่ยเขาได้ลงคะแนนแล้วแต่ตอนนี้เราจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลจากแอคทีฟคอนเพลและแอคทีฟคอนเพลของเราพี่แบงค์จ้าผลประกาศอยู่ในมือลูกหญิงแล้วผลประกาศโอเคผลประกาศนะฮะคือมันตื่นเต้นเฮ้ยจริงเหรออยู่ในมือคุณแล้วเหรอรู้แล้วสิจริงดิจริงไงเออเราไปเป็นใครแต่ยังไม่บอกอุบไว้ก่อนโอเคอุบไว้ก่อนใช่ไหมใช่เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเรียนเชิญค่ะผู้มอบกิตติมศักดิ์ขึ้นมาบนเวทีเฮ้ยนะเราต้องเรียนเชิญผู้มอบก่อนถูกไหมถูกต้องค่ะโอเคนะครับของงานลูกหญิงเชิญเลยค่ะค่ะเนี่ยสำหรับเนี่ยตอนนี้เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะขอเรียนเชิญคุณกิตติธรรมสารคุณมาร์เก็ตติ้งไดเรคเตอร์บริษัทอิเล็กทรอนิกส์เอสซีจำกัดค่ะขอเสนอมาในนี้กับท่านอีกครั้งหนึ่งครับคุณกิตติธรรมจะมาเป็นผู้มอบรางวัลนะคะในการประกวดคอสเพลย์ครั้งนี้ด้วยใช่แล้วครับผมคงต้องรบกวนคุณกิตติธรรมนิดหนึ่งนะครับผมโอเคผู้หญิงขาตอนนี้นะฮะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงอยากจะทราบแล้วว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลค่ะแล้วก็ผลรวบรวมคะแนนอยู่ในมือฉันแล้วนะคะเอาเป็นว่าพี่แบงค์จ๋าจ้าค่ะอยากรู้จังเลยค่ะว่ารางวัลรองอันดับที่2จะได้อะไรบ้างครับผมรางวัลแรกของเราในประเภทฝ่ายหญิงนะครับผมจะเป็นรางวัลนะฮะรองชนะเลิศอันดับ2ตัวละครฝ่ายหญิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทนะครับผมและผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ได้แก่ได้แก่เลขเจ็ดค่ะได้ครับผมเนี่ย
างวัลของเราจะได้รางวัลที่3นะครับประเภทหญิงนั่นเองนะจ๊ะและรางวัลต่อไปนะครับผมก็มาถึงรางวัลชนะเลิศอันดับที่2ประเภทฝ่ายหญิงนะครับตรงนี้จะเป็นรางวัลเงินสดมูลค่า 8,000 บาทครับน้องผู้หญิงครับค่ะและสำหรับนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1คือหมายเลขมาเลือกอันดับ2นะครับได้แก่หมายเลขสำหรับประเภทฝ่ายหญิงแล้วนะครับเป็นรางวัลชนะเลิศประเภทฝ่ายหญิงนะครับรางวัลเงินสดมูลค่า 12,000 บาทโอ้และสำหรับนะผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่ของเรานี่เองนะครับตอนนี้ก็ต้องขอรบกวนคุณกิติธรรมอีกสักรอบหนึ่งนะอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะโอเคผู้หญิงขาต่อเลยค่ะต่อเลยนะคะเป็นในตอนนี้นะฮะตะกี้ฝ่ายหญิงแล้วเนาะคราวนี้ก็มาถึงฝ่ายชายกันบ้างนะครับและรางวัลแรกของประเภทฝ่ายชายของเรานะครับก็จะเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับ3นะครับประเภทฝ่ายชายรางวัลเงินสดมูลค่า
มมากเลยครับคนนี้เขาคิดคาแรคเตอร์ได้ตลอดใช่แล้วตัวเนี้ยไม่ว่าจะตอนคอมเมนต์ตัดสินหรืออะไรก็แล้วแต่เขายังเป็นคิดลุกเอาไว้ตลอดเลยค่ะใช่แล้วนะครับตอนนี้นะฮะเราก็รับรู้ทราบกันแล้วนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะเลิศในประเภทฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับผู้หญิงแต่ต่อไปนะครับมาถึงประเภทมอนสเตอร์กันบ้างขึ้นรางวัลแรกของประเภทมอนสเตอร์ของเรานะครับแน่นอนเลยนะว่าเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับ3รางวัลเงินสดมูลค่า 5,000 บาทจ้ะและสำหรับนะคะรางวัลชนะเลิศอันดับ3ประเภทมอนสเตอร์ได้แก่ปิดหน้านะครับมองไม่เห็นณจุดนี้โอ้อันนี้ลำบากนิดนึงไม่มีมืออันนี้ก็มาชนะเลิศอันดับ3เนาะใช่ค่ะโอเคยินดีด้วยจ้ะต่อไปเลยนะครับไปกันไวๆเลยนะกับรางวัลต่อไปของประเภทมอนสเตอร์ของเรานะครับเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับ2แล้วประเภทมอนสเตอร์รางวัลเงินสดมูลค่า 8,000 บาทจ้ะและรางวัลนะคะชนะเลิศอันดับ2ประเภทมอนสเตอร์ได้แก่ได้แก่ไปเลยเล่น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 ตาจ้าน้องเอสเตอร์ใครได้โอ้โหแสดงว่าคณะกรรมการชอบไข่หิวนะหิวกันอยู่ใช่ไหมใช่จริงความลำบากในชุดนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะถูกต้องนะฮะเดี๋ยวพอเขาเล่นวันปุ๊บเนี่ยเขาจะพีชีพไปขายพวกเราได้กินเลยและทีนี้น้องจะมองเห็นรับป้ายได้ไหมคะป้ายป้ายค่ะป้ายโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมีมือด้วยน่ากลัวมากมีมือมาจากไหนกันแน่ตีมือมาจากไหนยินดีด้วยครับผมน้องไข่ของเรานะครับและผู้หญิงครับมาถึงวันที่ตื่นเต้นที่สุดในวันนี้แล้วนะครับมอนสเตอร์ทุกคนลุ้นเยอะนะใช่แล้วนะครับกับรางวัลชนะเลิศในประเภทมอนสเตอร์ของเรานะครับรางวัลเงินสดมูลค่า 12,000 บาทและรางวัลชนะเลิศประเภทมอนสเตอร์หมายเลขอะไรเราไม่ต้องเล่นใหญ่ก็ได้เล่นเล็กแต่ได้ใหญ่นี่ยินดีด้วยครับเอาละยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดเรายังเหลืออีกหนึ่งรางวัลผู้หญิงเป็นประเภทที่ได้ใจประชาชีใช่แล้วนะฮะโดยเฉพาะคณะกรรมการประชาชนและคณะกรรมการด้วยเป็นรางวัลขวัญใจของเรานะครับสงสัยมากเลยจะกลับไปร้านยังไงโอเคนะครับผมขอจะมุ่งเน้นให้กับทุกท่านบนเวทีเลยโอ้และในโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับอย่าลืมลงไปนะครับ
บนอยู่บนเวทีถูกแล้วที่เหลืออยู่ด้านล่างอันนี้ขอทิ้งนึงขอคืนพื้นที่นิดนึงฮะเราจะได้ยินโฉมนะครับเหล่าคอสเพลเยอร์ของเราทั้ง50กว่าชีวิตถูกต้องค่ะและตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเพื่อความเก็บภาพประทับใจนะคะขาดไม่ได้เลยกับเฟรมนี้ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง4ท่านด้วยค่ะคุณวีรยศพุ่มโตนิววิเศษยมโรเมนซูเปอร์ไวเซอร์บริษัทจิตเอ็กซ์เพรสเซนต์จำกัดค่ะถูกต้องนะครับผมและท่านต่อไปนะคุณสุรัตน์จันทร์เทศก็สิรินะครับพนักงานประกันการบริษัทเซนจูพับลิชชิ่งจำกัดในเครือโลดเดนเทเมนต์คอมพานีครับค่ะและต่อไปนะท่านต่อไปคุณคงคุณชรณอยุธยาหรือคุณคุกกี้เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์คอนเทนครับผมและท่านต่อไปนะครับคุณชนันชิดาชาติพยัคฆ์นะครับแอดมินเว็บบอร์ดพาเนล่าดอทเอ็นทีเอสเว็บบอร์ดสตรีมมิ่งที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารและออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับค่ะนี่คือกรรมการธรรมศาสตร์ทั้ง4ท่านขอเสียงปรบมือดังให้กับทั้งกรรมการและเหล่าเก็บเหล่าคอสเพลเยอร์เลยค่ะโอ้โหและโอเคนะครับผมและตรงนี้นะฮะก็ความยิ่งใหญ่นะของการแข่งขันการประกวด XC Cosplay ในครั้งนี้นั่นเองนะครับค่ะนะคะเรียกว่าถ้าเกิดอยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะคะสามารถติดตามพวกเราได้อีกนะเราจะกลับมาอย่างแน่นอนใช่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมให้สัญญาณนะครับต้นไหนเอ่ยเดี๋ยวผมจะ1-3นะครับแอคชั่นกันได้เลยนะจ๊ะ1-2-3เดี๋ยวรอจะไปอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งนะครับผมขออีกรอบหนึ่งอยากให้พูดคำว่า Extreme Game Hey อ๋อโอเคนะครับผมขอ Extreme Game Hey ดังๆเนาะสักทีหนึ่งอ้าวโอเคนะครับขอให้สัญญาณนะ1-2-3 Extreme Game Hey โอเคExtreme จำกัดครับค่ะขอบคุณค่ะใช่ครับและขาดไม่ได้เลยนะขอขอบคุณคุณบริยศมุกต่อ New Business Development Simple Wiser บริษัทจีนเอ็กซ์เพรสเด็กจำกัดนะครับและขอขอบคุณคุณสุรัตน์จันทนคสิทธิ์บรรณาธิการบริษัทเซนซูพับลิชชิ่งจำกัดในเครือครอสเพนเมนต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะคุณพงษ์คุณชรอยุธยาหรือคุณคุกกิ้งนะครับเว็บมาสเตอร์เว็บไซต์คอนเทนต์ภาพเป็นออนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโอ้โหนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะตอนนี้คุณชนธิดาชาติชยศักดิ์นะครับแอดมินเว็บบอร์ดพาเนล่าดอทเอ็นทีเอสเว็บบอร์ดคอมมูนิตี้ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารรับอร่อยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นเองครับอยากจะขอเสียงปรบมือให้กับ